สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะก็มาถึงราศีสุดท้ายของปี2020ที่กำลังจะอ่านแล้วนะคะที่ราศีธนูนะคะโดยที่ว่าคนราศีธนูเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะหรือถ้าจะให้แบบตรงเป๊ะมากๆเนี่ยลองไปทำตามแบบสอบถามลิงก์ที่แจ้งฝากไว้ใต้คลิปนะคะในช่องคอมเมนต์ก็จะได้ทราบว่าลัคนาอะไรเพราะว่าจะต้องใส่เป็นวันเกิดเวลาจังหวัดสถานที่เพศนะคะแล้วก็จะบอกมาบางคนเหมือนแจ้งเนี่ยเกิดพฤษภาคมแต่ว่าเป็นลัคนาเมถุนก็ได้นะคะซึ่งลัคนาเนี่ยพอเราโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เขาใช้คำว่า personality แล้วก็ characteristic อะค่ะคือสิ่งที่เราเป็นจริงๆนะคะถ้าที่ผ่านมาราศีเนี่ยอาจจะชัดอาจจะเป็นราศีแต่ว่าลัคนาเนี่ยมันจะตรงมากกว่าอ่ะมาต่อกันในส่วนของชาวธนูเนี่ยต้องบอกว่าดาวพฤหัสนะคะย้ายมาอยู่ในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยตั้งแต่2ธันวาคม2019แล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการย้ายมาเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินที่เราหาขึ้นมาได้เองเนี่ยนะคะการสร้างรายได้ต่างๆรวมถึงรถรานะคะทรัพย์สินเคลื่อนที่เนี่ยหรือว่าการให้คุณค่ากับตัวเองเนี่ยจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยเนาะก็พฤหัสเข้ามาคุณอาจจะมีช่องทางการได้เงินแบบใหม่ๆมีเงินเข้ามาง่ายมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะได้รถใหม่อาจจะได้ทรัพย์สินใหม่ๆดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วช่วง14พฤษภาคมจนถึง12กันยายนเนี่ยพฤหัสเดินถอยหลังเขาเดินถอยหลังในเรื่องการเงินแสดงว่าเงินเก่าๆเงินตกเบิกหรือว่าช่องทางการหารายได้ที่คุณเคยมีมาก่อนหรืออาจจะมาจากเน็ตเวิร์กคอนเนคชั่นเดิมๆเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณได้นะคะลองเปิดใจลองเปิดตาดูนะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาแล้วพอ19ธันวาคมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่3ของคุณเข้าใจว่าหลังจากนั้นไปก็คือการเดินทางการเรียนการสอนการติดต่อสื่อขายพูดคุยรวมไปถึงพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติจะส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีอาจจะเดินทางเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นไปอีก1ปีก็ได้นะคะสำหรับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนที่2นะคะมาเกือบ2ปีละจะ2ปีละทีเนี้ยก็เรื่องการเงินน่ะที่ผ่านมาสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะติดขัดนะหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบมากพิเศษในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกลำบากมันจะไม่โฟลว์อย่างเท่าที่เคยเป็นมาทำนองนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนอ่ะต้องจ่ายเงินในส่วนของค่ารถราต่างๆเนี่ยเพิ่มมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะทีนี้โอเคเดี๋ยวพอช่วงมีนาจนถึงมิถุนายนไปเสาเนี่ยมันจะย้ายมุมไปอยู่ในเรือนที่3นะคะก็ต้องบอกว่าตอนช่วงเวลานั้นอ่ะอาจจะต้องให้ระวังเยอะเป็นพิเศษในเรื่องของการเดินทางนะคะติดขัดลำบากหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะกับพี่น้องมากเป็นพิเศษได้ก็ต้องระวังเยอะนิดนึงเนาะมันจะอยู่ในเรือนนั้นอะประมาณเนี่ย4เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ในเรือนที่2เหมือนเดิมก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมจนกระทั่งวันที่17ธันวาคมเสาถึงจะย้ายไปอยู่ในเรือนที่3อย่างเต็มตัวทีนี้จากนั้นไปอีก3ปีเนี่ยคุณก็ให้ระวังเยอะเป็นพิเศษบางทีทะเลาะกับพี่น้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือว่าเดินทางเนี่ยอาจจะแบบมีเหตุติดขัดหรือว่าการพูดคุยเจรจาติดต่อเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเสาเวลาเข้ามาเนี่ยแจงจะขอใช้คำว่า challenge เนาะไม่อยากจะใช้คำว่าปัญหาเลยจริงๆมันก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้ถ้าเรามองกลับมุมมองต่างมานิดนึงอะจากคำว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้ถูกใจอะถ้ามองว่าเป็นความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตอะมันจะทำให้คุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นรู้สึกว่าฉันจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเป็นเกมเราจะทำยังไงเราจะแก้เกมนี้เป็นยังไงนะคะโอเคแล้วดาวศุกร์นะศุกร์เขาจะเดินถอยหลัง13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนนะคะซึ่งถอยหลังอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนคู่ของคุณนะคะก็แจ้งว่าของชาว
ธนูเนี่ยถ้าใครรอคนรักเก่าๆกลับมาเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสเหมือนกันนะบวกลบ15วันนะคะคืออาจจะเกิดก่อน13พฤษภาคม15วันแล้วก็เกิดหลัง25มิถุนายน15วันแบบนี้ก็ได้คนเก่าๆกลับมาหรือว่าการพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้คนที่เคยแบบทำงานทำเงินกันมาก่อนตอนนี้เขาอาจจะแบบกลับมาหาคุณอีกครั้งนึงมาชวนคุณไปทำร่วมหุ้นอีกครั้งนึงก็ได้รวมไปถึงพาร์ทเนอร์บอกแล้วเนาะความรักหุ้นส่วนเนี่ยกลับมาหลักๆนะคะตรงนี้แล้วก็เวลาดาวศุกร์เดินถอยหลังอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการทำความสวยความงามนิดนึงเนาะสัญญกรรมหรือว่าแต่งหน้าทำผมทำสีผมตัดผมใหม่หรือว่ารวมไปถึงงานศิลปะที่ต้องแบบทำวาดรูประบายสีต่างๆเนี่ยค่ะเหมือนคุณต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นหรือมันอาจจะเออได้ง่ายนะคะก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษคือถ้าไม่ทำศิลปกรรมช่วงนั้นได้จะดีมากแต่ว่าต้องทำจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของดาวพุธเดินถอยหลัง2ช่วงด้วยกันเวลาพุธเดินถอยหลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาแผนการการติดต่อสื่อสารบางทีผิดพลาดหรือว่าเออร์เรอร์ได้ง่ายนะคะหรือว่ามันเหมือนกับส่งไปซ้ำเหมือนข้อความโทรศัพท์เนี่ยเคยส่งไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอยู่ๆมันส่งไปเองอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันนี้เคยเจอแล้วก็บางคนก็ทำเอกสารผิดหรือว่าพูดผิดตั้งใจก็พูดผิดอยู่แล้วก็จะพูดผิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้ของคุณเนี่ยช่วงแรกคือ16ถึง9 16กุมภาถึง9มีนาคมของคุณจะอยู่ในเรือนที่4แล้วก็เดือนที่3ก็ลองดูเอกสารต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงเนาะเอกสารสัญญาที่มาจากเรื่องบ้านเรื่องการเดินทางต่างๆทำนองนี้นะคะบางทีมันอาจจะล่าช้ากว่าปกติหรือว่าอาจจะผิดพลาดได้ง่ายได้ก็ต้องระวังนิดนึงกับอีกช่วงนึงก็18มิถุนายนจนถึง12กรกฎาคมซึ่งจะอยู่ในเรื่องของ การเงินafter people money นะคะการลงทุนต่างๆพวกใครจะลงทุนหุ้นหรือว่า เงินที่ได้จากคนอื่นมีคนให้เงินมาลงทุนพวกหรือว่าสอบชิงทุนต่างๆหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแบบนี้มันจะยากนิดนึงอ่ะมันจะคือเป็นเงินของคนอื่นอ่ะถ้าเป็นเงินเก่าๆมีคนยืมเงินไปจังหวัดนี้โอกาสได้คืนมีแต่ถ้าสูว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปหาเงินทุนมาระดมทุนต่างๆเนี่ยจังว่ามันจะยากนิดนึงคือจะให้ใครมาให้เงินคุณตอนนี้อาจจะยากนิดนึงแล้วก็ถ้าต้องทำเอกสารสัญญาต่างๆระมัดระวังทำให้มันชัดเจนมากๆนิดนึงถ้าใครทำงานทำเรื่องการกู้ยืมเงินมันอาจจะล่าช้ากว่าปกติก็ได้ทำนองนี้เนาะก็ถ้าจากดาวจังจะมองว่าในส่วนของชาวธนูปีนี้ก็เป็นปีที่ดีปีนึงนะคะเรื่องการเงินจะค่อนข้างชัดมากๆเลยนะขอหยิบไพ่นะคะเดี๋ยวฉันขอปรับกล้องนิดนึงนะคะในส่วนของชาวธนู12เดือนนะคะนี่เดือนที่1 12ก็นับมาเนาะ1 2 3 4 5 6นะคะโอเคก็เริ่มมาด้วยเดอะซันเข้ามาแสดงว่าเดือนแรกเนี่ยมกราคมเป็นเดือนที่ดีมากๆโอกาสที่ดีนะคะเดินทางท่องเที่ยวค้าขายร่ำรวยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสมีบุตรมีความหวังครั้งใหม่มีความรู้สึกคือไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบถ้าคุณได้มาเนี่ยซึ่งจังหยิบมา12ราศีเนี่ยมีแค่คุณกับพิจิกมั้งที่ได้ในปีที่ผ่านมาเนาะก็ตรงเนี้ยดีมากๆเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆนะคะเดอะซันเข้ามาโอกาสเดินทางโอกาสทำงานได้สำเร็จนะคะ
ค้าขายร่ำรวยนะคะทำออนไลน์ก็ขึ้นทำอะไรก็แล้วแต่สำเร็จได้หมดอยากทำอะไรคือสมหวังหมดเลยนะคะได้แฟนได้แต่งงานด้วยทำอย่างนี้นะเดือนแรกนะคะเดือนที่2เนี่ย6เหรียญเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีเป็นลักษณะของการให้เงินคือถ้าทำได้คุณไปทำบุญเยอะๆบริจาคเงินให้เงินของคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยได้เยอะๆแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนมาหยิบยืมเงินเนี่ยมันอาจจะลำบากในการได้คืนนิดนึงเนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะรวมไปจนถึงเหมือนกับบางทีอ่ะในการทำงานคุณรู้สึกว่าคุณน่ะได้ไม่คุ้มเสียแต่คุณก็ยอมทำมันจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นคุณรู้นะว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันไม่แฟร์เลยแต่ว่าคุณก็เต็มใจก็ทำไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะต้องแบบทำไปก่อนทำเอาประสบการณ์ไปก่อนนิดนึงก็ได้หรือว่าถ้าเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีเสียเงินแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังนิดนึงด้านที่3 The High Priestess นะคะเป็นไพ่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นไพ่การใช้ลังสังหรณ์ตัวเองกัดฟีลลิ่งต่างๆของตัวเองในการตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะไปทิศทางไหนดีจะไปซ้ายจะไปขวาดีนะคะแล้วก็เขาใช้คำว่าถ้าจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงทายดูก็ได้มีโอกาสที่ดีมากๆนะคะหรือว่าถ้าความรักเนี่ยอาจจะเจอคนที่เป็นแบบ past life ตามกันมาก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นคนราศีกรกฎก็ได้นะคะในเดือนนี้พอเดือนที่4 8 of coins ก็จะเป็นคนที่เหมือนเขาใช้คำว่าตั้งใจทำงานขยันหาเงินนะคะต่อยอดความสำเร็จทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะ8เหรียญเกิดขึ้นก็คือทำไปใช้เงินไปได้เงินไปนะคะคุณสามารถที่จะขยายงานที่เป็นงานฝีมือหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยให้มันแบบเติบโตเจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้โอกาสดีมากๆเลยนะแล้วก็พอเดือนที่5นะคะ5ถ้วย3ถ้วยเกิดขึ้นก็ถ้าต้องทำงานที่ต้องแบบ เหมือนแชร์เหมือนกับเป็นลักษณะของการมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือดีมากๆเหมือนกันเนาะ อาจได้เจอความรักจากหุ้นส่วนจากคนที่แบบนึงนะคะมาต่อค่ะขอโทษทีค่ะก็เดือนที่5นะคะ3ถ้วยเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการร่วมหุ้นนะคะหรือว่ามีเพื่อนหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณน่ะจะสามารถสำเร็จได้ในเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่คุณต้องการนะคะอาจจะมีการที่ต้องแบบเจอสังคมเข้าหาเพื่อนมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าความรักเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการตีเนียนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอเดือนที่6ได้ไพ่2ดาบเกิดขึ้นไพ่2ดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการเหมือนลังเลสงสัยจะเอายังไงดีมันมีทางเลือกเข้ามานะคะจะไปซ้ายจะไปขวาดีนะคะลังเลใจอยู่ว่าจะเอายังไงความรักก็เหมือนกันเลือกต้องเลือกอาจจะมี2คนในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้คน2คนงาน2งานโอกาส2โอกาสนะคะเดือนที่7นะคะ5ถ้วยเกิดขึ้นเดือนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวคุณเองเนี่ยต้องพยายามอย่าคาดหวังเยอะแล้วก็ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังเนี่ย 100% แล้วคุณเนี่ยยังติดอยู่กับความรู้สึกที่แบบเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ได้ทำไมฉันถึงทำไม่สำเร็จเนี่ยนะคะอยากให้มองหาโอกาสที่มีมากกว่าบางทีสิ่งที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้อะเอาเราก็ต้องเราต้องพยายามอย่าดูข้อจำกัดเราอะข้อจำกัดเราคืออะไรเราไปตรงนั้นมันยากงั้นเราไปแถไปทางอื่นดีไหมนะคะก็ดีเหมือนกันหรือว่าถ้าความรักบางทีบางคนก็ต้องเผื่อใจนิดนึงในช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันทำให้ไม่สบายใจได้ก็ต้องคุยกันประนีประนอมนิดนึงเนาะแล้วก็บางทีมันร้ายแรงเนี่ยห้าถ้วยจะเป็นลักษณะของการอกหักเสียใจได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเดือนที่8นะคะNine of Coins ขึ้นเป็นช่วงที่ขยัน make money สุดๆเลยคือทำงานเดินทางเยอะขยันเยอะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะเป็นพิเศษความรู้ความสามารถเนี่ยไม่พอนะต้องขยันต้องทำเยอะๆด้วยอ่ะมีโอกาสได้เดินทางได้แล้วก็ความรักที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนธาตุดินได้การผึกศพมังกรเนาะแล้วก็ในเดือนที่9 Nine of Swords เกิดขึ้นเดือนนี้อาจจะนอนไม่หลับนะอาจจะนอนไม่หลับจริงๆหรืออาจจะมีเรื่องที่เข้ามาทำให้คุณนอนไม่หลับได้ก็ต้องเฮ้ยดูกันไปยาวๆนิดนึงหรือว่าพยายามผ่อนคลายอ่ะพยายามแบบอย่าไปคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะเป็นพิเศษอ่ะนิดนึงเนาะตรงนี้
เดือนที่10ได้ไพ่ Nine of Cups เกิดขึ้นโอกาสเข้ามานะคะโอกาสดีๆเข้ามาอีกแล้วนะคะได้เดินทางอีกแล้วนะคะเพราะที่บอกไปเพราะช่วงปลายปีอ่ะมันจะมีดาวย้ายไปอยู่เดือนที่3ใช่ไหมดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายถึงว่ามันจะไปธันวาก็จริงบางคนเนี่ยก็เจอก่อนเพราะบางทีมุมมันเกิดขึ้นก่อนทำนองนี้นะคะก็ต้องเดินทางเยอะละปลายปีก็จะเดินทางเยอะพิเศษแล้วหรือว่าโอกาสที่ได้มาเนี่ยมันจะมาจากเดินทางได้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยจะมีโอกาสได้ทำสิ่งที่คุณชอบมากๆนะคะในช่วงเดือนที่10นี้นะคะเดือนที่11เนี่ยคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำเนาะกรกฎมีพิจิกแล้วก็เดือนที่11ก็ Page of Swords เกิดขึ้นคือในการติดต่อเจรจาการพูดคุยต่างๆดีนะคะคุณมีโอกาสได้เรียนอะไรที่มันแบบเป็นคอร์สสั้นๆได้หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความคิดในเรื่องของการงานแต่มันเป็นการร่างอยู่นะร่างผลอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคือดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกว่าธาตุลมก็ได้นะคะเมถุนตุลกุมนะคะตรงนี้ลองดูแล้วก็ในส่วนของเดือนที่12เนี่ยจังขออีก1ใบได้ไหมอยากรู้ทำไมได้3ดาบอ่ะ3ดาบเนี่ยบางทีมันจะได้รับรู้อะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยแบบ 100% หรือว่าต้องเผื่อใจไว้อะค่ะบางทีเราสึกว่าเราจะได้อะไรไม่สมจากที่เราต้องการก็ได้โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากคนรักเก่างานเก่าสังคมเก่าเพื่อนเก่าบ้านเก่าหรือว่าภูมิลำเนาเก่าๆอะไรเงี้ยของเราอะนะบางทีมันอาจจะทำให้เราสึกแบบไม่สมหวังไม่สมใจได้นะคะตรงนี้ก็เผื่อใจนิดนึงนะคะตรงนี้แต่แจงมองว่าในช่วงปีนี้ถ้าเป็นไพ่ของคุณอะมันน่าจะโอเคล่ะคนเรามันต้องมีแบบมีเครียดมีไม่เครียดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณได้ไพ่ที่ดีที่สุดไปคือดีมากๆเริ่มต้นปีมามันก็แบบเริ่มต้นดีมันก็ดีแล้วอ่ะนะชีวิตนะแล้วก็เหมือนกับวางแผนการเงินนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงเสียเงินเข้ามาอยู่แล้วเป็นช่วงที่ต้องขยันเดินทางมากเป็นปีที่มีโอกาสเข้ามาคุณต้องเลือกเยอะเป็นพิเศษแต่ว่ายังไงไพ่แบบสิ่งคุ้มครองเนาะยังไงก็จังว่าทำอะไรมันสำเร็จได้อยู่แล้วแหละอย่าเพิ่งแบบเครียดอย่าเพิ่งคิดมากปลายปีบอกไปแล้วว่าอาจจะต้องแบบเรียนอะไรเพิ่มเติมอบรมสัมมนาอะไรเพิ่มเติมนิดนึงเนาะตรงนี้ก็จะเหมาะกับตัวเองมากๆความรักก็มีโอกาสสมหวังนะคะแต่ว่าปลายปีไปก็ต้องระวังเรื่องการทะเลาะกันเยอะนิดนึงนะคะในจุดนี้โอเคก็คิดว่าจบแล้วยังไงก็ขอบคุณท่านมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจในส่วนของการดูดวงส่วนตัวหรือว่าการเรียนดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงแหวนที่แจงใส่นะคะตรงนี้ช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานนะคะทำบุญด้วยกันนะตรงนี้เผื่อใครสนใจก็ติดต่อได้เหมือนกันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ